วันนี้ยังอยู่ในช่วงเทศกาลอยู่เราก็ไปทำไมกันก่อนAgain peace Happy New Year ใครไปบอก Happy New Year กับคุณแม่บ้างแล้วงานที่ให้ทำไปส่งให้คุณแม่หรือเปล่าได้คะแนนมาไหมได้มีคนได้มาด้วยอ้าวอีกคันนึงค่ะอันนี้ก็อะไรคะ Happy New Year อันนี้ล่ะ Happy New Year อันนี้ล่ะตอนนี้เราไปดูผลงานของเพื่อนที่เขาส่งคุณแม่เอาให้คุณแม่แล้วกลับมาให้ดูซิว่าเขาทำสวยไหมอ้าวเรามาดูของเพื่อนเราเลยค่ะอันนี้ของเพื่อนเราใครก็ไม่รู้ไม่เขียนชื่อมาคะแนนก็ให้ไม่ถูกนะคะเขาบอกว่าทำไมเขาลูก Happy New Year บอกให้เพื่อนปลายทางแล้วก็ต้นทางทุกคนมีความสุขต่อไปของคนนี้นี่อันนี้ของใครเอ่ยโสภิตาโสภิดาเขาส่งคืนมาแล้วอันนี้อีกอันนี้ของมนทาริกาอันนี้อีกคนนึงค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ของใครไม่มีชื่อเหมือนกันอันนี้คือผลงานที่เพื่อนส่งกลับคืนมาแล้วแล้วของใครที่ยังไม่ส่งกลับคืนมาเอามาให้คุณครูดูด้วยนะว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณแม่ให้คะแนนมาแล้วคุณแม่ให้มาเท่าไหร่อย่าลืมนะแล้วค่ะไปดูที่สไลด์ต่อเลยดีฝ่า Look and say Look and say เรามาทวนรูปประโยคอันนี้ก่อนค่ะจำได้ไหมถามว่าอะไรเอ่ย How อะไรเอ่ยHow do you go to Bangkok? คุณไปกรุงเทพโดยวิธีใด How do you go to Bangkok? How do you go to school? How do you go to เชียงใหม่ How do you go to ประจวบคีรีขันธ์ How do you ไปไหนโดยวิธีใดก็ตรงขีดเส้นเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสถานที่ได้นะคะพูดพร้อมกันค่ะ How do you go to school? โทษค่ะ How do you How do you go to Bangkok? เอาใหม่ลูก How do you go to Bangkok? ไปโดยวิธีใดถ้าไปโดยรถยนต์เราก็บอกว่า I go to Bangkok by car. Again, please.ไปเชียงใหม่ I go to เชียงใหม่ by ถ้าไปเพชรบุรี I go to เพชรบุรี by ค่ะถ้าไปประจวบคีรีขันธ์ถ้าไปนครพนมนครพนมไอโกทูนครพนมบายค่ะไปไหนอีกไปพะเยาไปพะเยาพะเยาคืออะไรพะเยาเป็นชื่อของอะไรจังหวัดหนึ่งนะทางภาคไหนภาคใต้ภาคเหนือค่ะต่อไปเอาอะไรดีล่ะเอาปัตตานีปัตตานีถ้าไปปัตตานีได้นะต่อไปค่ะอันนี้นะไปไหนดีไปไหนดีไปไหนดีบอกกันไปไหนดีจะได้ไปพร้อมกันไปไหนคะไปเพชรบุรีไปเพชรบุรีพร้อมกันค่ะ I go to by bus ไปนครสวรรค์ I go นครสวรรค์ by
ไปพระนครศรีอยุธยาไปเชียงรายไปกาญจนบุรีไปสมุทรสงครามสมุทรสงครามอยู่ที่ไหนเอ่ยใครรู้จักมั่งไม่รู้จักเลยรู้จักอัมพวาไหมอัมพวาเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยมี3อำเภอเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดแหละในประเทศไทยมี3อำเภอมีอำเภอเมืองอำเภออัมพวาแล้วก็อำเภอบางคนทีแล้วก็เคยได้ยินคำว่าแม่กองไหมแม่กองไม่ใช่เป็นอำเภอแม่กองเป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามแต่คนจะรู้จักคำว่าแม่กองเนี่ยมากกว่าคำว่าสมุทรสงครามแอบคุณครูมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งคุณครูก็บอกว่าบ้านคุณครูเนี่ยอยู่สมุทรสงครามครูก็บอกว่าเนี่ยถ้าจะมาบ้านคุณครูเนี่ยเขาอยู่กรุงเทพคุณครูบอกว่าต้องนั่งรถแม่กองมาตอนนี้เขาก็ไปที่สายใต้สายใต้ก็ไม่มีรถแม่กองเลยมีรถแต่ป้ายเขียนว่าสมุทรสงครามเขาก็คอยก็ไม่มีรถแม่กองมาจนเขาไปถามคนว่าเขาจะไปแม่กองเนี่ยไปยังไงคนเขาก็บอกว่าขึ้นรถสมุทรสงครามไปเขาก็บอกคนรถว่าถ้าถึงแม่กองอ่ะบอกเขาด้วยนะรถก็ขับแล่นไปถึงสมุทรสงครามก็จอดคนรถก็บอกว่าถึงสมุทรสงครามแล้วเพื่อนคุณครูก็ถามว่าอ้าวแล้วแม่กองจะลงที่ไหนคนรถก็เลยบอกว่ามันที่เดียวกันครับสมุทรสงครามกับแม่กองเนี่ยเขาเรียกที่เดียวกันครับสรุปนะอันนี้เราก็คือต้องรู้ให้ละเอียดว่าอย่างเช่นสมุทรสาครเนี่ยบางที่เขาก็ไม่เรียกสมุทรสาครเขาเรียกว่ามหาชัยแบบนี้มหาชัยก็คือสมุทรสาครถ้าแม่กองก็คือสมุทรสงครามถ้าพระประแดงก็คือสมุทรปราการจะมี3สมุทรนะโอเคไหมถ้าก็บอกว่าไปพระประแดงพระประแดงก็คือสมุทรปราการถ้าไปมหาชัยสมุทรสาครถ้าไปแม่กองสมุทรสงครามโอเค understand ตอนนี้รู้จักสมุทรสงครามหรือยังรู้จักยังรู้จักแล้วก็มีที่เที่ยวก็คืออัมพวาที่หนูทำไมได้ยินบ่อยๆต่อไปค่ะอันนั้นละบ้านคุณครูตอนนี้ไปไหนดีไปไหนดีหาดใหญ่I go to หาดใหญ่ by again peace I go to หาดใหญ่ by ทวนนะเพราะวันนั้นเราไม่ได้ทวนกันเยอะเราทำการ์ดกันอยู่ต่อไปไหนอีกดีฮะไปไหนดีเชียงรายเขาบอกเขาจะไปเชียงรายพร้อมกันค่ะ บายจำไม่ได้เทรนเอาใหม่ค่ะเทรน I go to เชียงใหม่ by train ไปไหนดีรถแบบนี้เราจะไปไหนดีไปไหนหาดเจ้าหาดเจ้าหาดเจ้าอยู่ที่ไหนต้องถามก่อนหาดเจ้าอยู่ที่ไหนหาดเจ้าอยู่ในจังหวัดอะไรหาดเจ้าเป็นอะไรเป็นทะเลเป็นภูเขาเป็นอะไรเป็นทะเลหาดเจ้าเป็นอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีไปหาดเจ้าค่ะ I go to หาดเจ้า by again peaceก็ทูหาดเจ้าบายมอเตอร์ไซค์เขินหาดเจ้าหรือชื่อเต็มๆก็คือหาดเจ้าสำรานนะคะเป็นทะเลก็สวยเหมือนกับอะไรคะแต่ว่าหาดเจ้าจะเป็นทะเลโคลนไม่ใช่ทะเลทรายนะคะเป็นโคลน
แต่ก็สวยเหมือนกันต่อไปค่ะอ้าวอันนี้ล่ะจะไปไหนดีถ้าจะขึ้นอันนี้ไปไหนดีอุ้ยไปบ้านเราก็ได้ไปอุบลอุบลอุบลราชธานีอ้าว I go to อุบลราชธานี by airplane ไปไหนได้อีกเดี๋ยวนี้ไปไหนมีเครื่องบินไปหมดเลยไปสมุยก็มีไปอะไรกรุงเทพก็มีไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นเราไม่มีเงินเยอะเราเที่ยวเมืองไทยพอถ้าเราไปต่างประเทศค่าเครื่องบินน่ะมันแพงเราเอาเงินค่าเครื่องบินน่ะมาเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าเราเป็นคนอะไรคนไทยเที่ยวเมืองไทยให้เราไอ้ใครครบอย่าไปเที่ยวเมืองนอกเงินออกนอกเสียดายเที่ยวเมืองไทยดีฝ่าเนาะเมืองไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยเรายังไปไม่ครบเลยอ้าวดูต่อเลยอันนี้ดูภาพลูกแอดดิสที่เจอถ้าเห็นภาพนี้คิดไปถึงเทศกาลอะไรเอ่ยปีใหม่เทศกาลอะไรเอ่ยปีใหม่ปีใหม่ดูจากอะไรบ้างปีใหม่แล้วอะไร